ู่เขียนไทยเอ้ยภาพนี้มาอีกแล้วเหรอเนี่ยน้องการมากับคุณครูอะไรนะจำได้หรือยังเนี่ยเออคุณครูนงนุชนี่เห็นไหมห้องนี้เก่งแล้วเออลืมบอกครูนงนุชว่ามีนักเรียนคนหนึ่งเขาแต่งประโยคว่าเขานั้นไปอะไรนะได้ไปเที่ยววัดโรงเรียนวัดสวนส้มแล้วมีชื่อครูนงนุชด้วยถ้าจำไม่ผิดจะเป็นรักชนกข้องสามเห็นไหมครูนงนุชจะต้องมาแถสอนแทนครูมิ้งแล้วล่ะนะคะอ่ะคุณครูนงนุชกับน้องการอันนี้คุณแม่นงนุชของน้องการแต่ไม่มีคุณพ่อไปหาเอาเองนะคุณพ่อนะติ้งต่องไปดีกว่าอ่ะมองเห็นไหมภาพนี้คะคุณครูบอกว่าเพลงชาติประเทศไทยรวมแล้วเนื้อชาติไทยเป็นวรรณกรรมเหรอไม่ใช่เป็นประชารัฐประแท้ได้หลายส่วนอ้าวร้องไม่ถูกแล้วชโยเป็นอะไรคะเพลงชาตินะนะคะออกเสียงพร้อมกันค่ะเพลงชาติไม่ใช่เพลงเพลงชาติเพลงชาติใครเขียนเพลงชาติไม่เป็นนะคะเพลงชาติทุกชาติก็มีเพลงประจำชาติของเขาเพลงชาติไทยก็มีเพลงประจำชาติไทยที่สำคัญเด็กๆต้องร้องให้ถูกออกเสียงให้ชัดเจนด้วยบางคนบอกว่าอะไรนะไทยนี่รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดรบไม่ขาดเป็นไงพอรบเมื่อไรก็ไปทุกทีเลยใช่ไหมไม่ขาดเลยไม่ใช่ไม่ขาดไม่ขาดขาดหมายถึงว่ากลัวไงหมายถึงกลัวรบเมื่อไรเราก็ไม่กลัวนะคะนี่คือเนื้อร้องของเพลงชาติไทยเรานะที่สำคัญต้องเขียนเพลงชาติและออกเสียงให้ชัดเจนต่อไปอีกหนึ่งเพลงหากสยามยังอยู่ยังยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยเยาวชนชาติไทยต้องยิงในความเป็นไทยชีวิตเยาวชนไทยไม่ใช่เพลงลักษณะเหล่านี้เขาเรียกว่าเพลงอะไรลักษณะแบบเนี้ยเพลงอะไรคุณครูพจน์แพทย์วงศรแล้วเพลงอะไรคะไม่ใช่เพลงมาสเพลงอะไรเอ่ยเพลงที่ศึกบางระจันจำให้มันพี่น้องชาติไทยร้องแล้วรู้สึกเป็นไงฮึกเหิมเราเรียกว่าเพลงปลุกใจติ้งต่องออกเสียงค่ะเพลงปลุกใจอีกครั้งค่ะเพลงปลุกใจเพลงปลุกใจนะคะเพลงปลุกใจก็คือเมื่อฟังแล้วทำให้เราเกิดอาการเป็นไงรักชาติคึกโอ้เกษดาคงศรีบอกว่าคึกคักนะคะคึกคักแล้วก็เกิดอะไรคะจิตใจฮึกเหิมนะคะที่จะลุกขึ้นมารักชาติส่วนใหญ่ปลุกใจก็คือให้เรานั้นรักชาตินะคะต่อไปคำนี้เพลิดเพลินทำนู่นทำนี่เพลิดเพลินหรือว่าฟังเพลงแล้วก็มีความสุขเพลิดเพลินนะคะเขียนเป็นไหมคะเป็นนะไม่ใช่ออกเสียงเวลาออกเสียงไม่ใช่เพลิดเพลินไม่ใช่ต้องออกเสียงว่าเพลิดเพลินอีกครั้งหนึ่งค่ะเพลิดเพลินต่อไปภาพนี้ดูที่ภูเขาดูลักษณะของภูเขาเป็นไงคะดินถล่มไม่ใช่ถล่มแบบนี้เรียกว่าดินสไลด์ไม่ใช่สไลด์อะไรละจ๊ะเรียกว่ามันเป็นยังไงภูเขาไม่ใช่อันตรายมันลักษณะของเขาเป็นยังไงคะพังอะไรพังเขาเรียกว่าพังทลายออกเสียงอีกครั้งค่ะพังทลายเห็นไหมภูเขาเขาพังทลายลงมายังไม่ใช่ถล่มนะคะต่อไปคำนี้คนนี้เขากำลังทำอะไรนะกำลังปลูกผักกันปลูกเราเรียกว่าเพาะอะไรเพาะไม่ใช่เพาะเสร็จแล้วก็ปลูกออกเสียงว่าเพาะเพาะไม่ใช่เพาะนะไม่ใช่เพาะว่าอันนี้ต้องออกเสียงว่าเพาะปลูกอีกครั้งนึงค่ะเพาะปลูกเพาะอะไรเพาะเมล็ดเพาะเมล็ดให้เป็นต้นกล้าพอเป็นต้นกล้าก็นำต้นกล้ามาลงในแปลงผักนะคะเรียกว่าเพาะปลูกต่อไปอันนี้เป็นอะไรเนี่ยลูกบอลอะไรคะลูกบอลลูกบอลที่เราเรียกว่าอะไรนะการกีฬาชนิดหนึ่งเรียกว่าฟุตบอลฟุตบอลออกเสียงค่ะฟุตบอลใครเขียนไม่ถูกบ้างมีไหมคะฟุตใช้ฟอฟันนะคะฟุตบอลต่อไปโอ้อันนี้เรื่องแฟนฉันเคยดูแล้วมันเป็นอะไรเป็นละคร
ป็นอะไรเป็นหนังเป็นหนังเป็นหนังหมูหนังแมวเป็นอะไรคะเป็นภาพยนตร์ออกเสียงพร้อมกันภาพยนตร์ภาพยนตร์คนนี้เหรอแฟนเจษดาเจษดาค้ำนุชอยู่ไหนวันนี้นุชเหรอคนนี้เหรอแฟนเราอ้าวไม่ใช่นะคะภาพยนตร์นักเรียนเขียนเป็นไหมคะเป็นเป็นนะถ้ารถยนต์รถยนต์รถยนต์มีอะไรเหมือนกันไหมตัวการันเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะคะยนต์มีหลายยนต์ถ้าภาพยนตร์ต้องใช้ต่อเต่ารอเรือเป็นตัวการันนะคะต่อไปคนนี้สังเกตได้ดีอันนี้เป็นบริเวณโรงเรียนอันนี้วันเสาร์วันอาทิตย์นักเรียนมาช่วยกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนคนนี้น่าจะเป็นใครนะช่วยตัดหญ้าช่วยตัดหญ้าทำความสะอาดเรียกว่าทานโรงทานโรงตัวอะไรคะพยัญชนะต้นพอสำเภานะพานโรงพอสำเภาสระอารอเรือไม่ใช่พานสะพานไม่ใช่พอพานสระอานอหนูนะจ๊ะดูให้ดีต่อไปคำมาซะแล้วเด็กคนนี้เขาทำท่าทางภูมิใจเห็นไหมมีความภูมิใจเลยนะคะภูมิใจในอะไรภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนคนไทยนะคะฉันรู้สึกภูมิใจต่อไปอะไรเนี่ยรถจักรยานยนต์ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ามอเตอร์ใส่ติ้งต่องมอเตอร์ใส่นะคะมอเตอร์ก็มันมีเครื่องอะไรคะมีเครื่องมอเตอร์อยู่ตรงนี้ใส่ไปว่าอะไรอ่ะใส่ดักปลานะคะรวมแล้วเรียกว่ามอเตอร์ใส่นะคะแปลว่ารถจักรยานยนต์เอาละ10คำเรียบร้อยน้องการบอกว่าอุ้ยหายอีกแล้วเหรอน้องการบอกว่าหยิบสมุดเขียนไทยให้เก่งเอ่ยเดี๋ยวน้องการจะร้องเพลงให้ฟังดีเขียนวันที่เรียงครับเขียนแล้วนะเดี๋ยวน้องการเดี๋ยววันหลังจะเอาน้องการมาร้องเพลงให้ฟังเอาไหมไม่เอาสักคนหนึ่งเลยไปดีกว่าพร้อมสมุดทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมไหมครับพร้อมครับคำที่หนึ่งค่ะคำที่หนึ่งคำว่าพังทลายพังทลายพังทลายคำที่สองคำว่าพานโรงพานโรงเร็วไหมไม่เร็ววิชาภาษาไทยเวลาถามว่าเร็วไหมไม่เร็ววิชาคณิตทันไหมทันค่ะพอให้ส่งสมุดเป็นไงคะไม่ทันค่ะถ้าเร็วก็บอกนะคะที่คุณครูไปเร็วนั้นเพราะภาคเรียนนี้เป็นภาคเรียนที่2ดังนั้นเด็กๆของครูต้องเขียนคล่องอ่านคล่องแล้วนะคะต่อไปคำที่3คำว่าภูมิใจภูมิใจภูมิใจผมรู้สึกภูมิใจที่เกิดมาตัวดำ เป็นไหมซึ่งรู้สึกว่าจะไม่ค่อยภูมิใจเท่าไหร่ใช่ไหมคะถ้าเป็นเช่นนี้ใช่ไหมภูมิใจไหมเจษดาภูมิใจเจษดาบอกเป็นยังไงก็เป็นตัวเราภูมิใจเสมอต่อไปค่ะคำที่4คำว่าเพลิดเพลินเพลิดเพลินค่ะเพลิดเพลินได้ร้องรำทำเพลงเมื่อไหร่แล้วก็มีความสนุกสนานเพลิดเพลินต่อไปคำที่5คำว่าภาพยนตร์ภาพยนตร์ห้องนี้บอกครูต้องให้มอเตอร์ไซค์แอบจดไว้แล้วใช่ไหมเปล่านะภาพยนตร์ค่ะเรียบร้อย5คำเปลี่ยนสมุดกับเพื่อนค่ะ
ร้อยไหมคะมาดูคำที่หนึ่งช่วยคุณครูออกเสียงก่อนค่ะคำที่หนึ่งคำว่าคำทลายคำที่สองคำที่สามภูมิใจคำที่สี่ค่ะคำที่ห้าค่ะภาพยนตร์นะห้าคำด้วยกันดูดีๆมีหลายคนมักจะตรวจงานให้เพื่อนผิดโดยเฉพาะห้องสามอีกแล้วห้องสามแล้วก็ห้องสองเด็กชายบารมีเด็กชายบารมีมักจะตรวจงานให้เพื่อนผิดห้องหนึ่งมีไหมคือแล้วข้อมือเธอหน่อยใครได้5คะแนนยกมือโอ้โหวันนี้ยกหลายคนอีกแล้วนะคะต่อไปใครได้4คะแนนยกมือวันด้วยเหรอไม่ควรวันยกมือหรือบิดขี้เกียจคะถ้ายกมือต้องยกดีๆใครได้มือมีอีกเห็นไหมนรพลเมื่อกี้คุณครูเอ่ยชื่อนรพลใช่ไหมเห็นไหมต่อไปใครได้1คะแนนยกมือมีไหมไม่มี0คะแนนมีไหมคะไม่มีวันนี้คะแนนต่ำสุดอยู่ที่2คะแนนที่จริงวันนี้ยากไหมคำที่ไม่ยากนะคะไม่ยากเลยเนาะถ้าตั้งใจไม่เป็นไรปรบมือให้คนเก่ง3ชุดค่ะ1 2 1 2 3เก็บสมุดไหนใครอยากมาหาครูมิงบ้างห้องนี้ใครอยากมายืนใกล้ๆครูมิงนี่มีเลยเหรอใครคะเตชินอีกแล้วเหรออ้าวเตชินปรบมือให้เตชินหน่อยค่ะจะมายืนข้างครูทำไมมายืนข้างครูทำไมรู้ป่ะนึกว่าให้รางวัลเหรอเปล่าครับเตชินเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้ให้เตชินยืนเฉยๆวันนี้ไม่ได้ให้พูดเตชินหล่อไหมหล่อดูตาหน่อยดูตาเศร้าเหรอตาก็โตดูซิเป็นยังไงเห็นไหมวันนี้ให้ออกมายืนเฉยๆรู้สึกอึดอัดใจไหมไม่นะคะหล่อไหมหล่อตาเป็นไงตาโตตาโตคิ้วเป็นไงคิ้วคิ้วคิ้วหนาคิ้วบางคิ้วบางจมูกจมูกหันข้างนิดหนึ่งพ่อดูไม่ค่อยรู้ว่าโด่งหรือไม่โด่งจมูกเป็นไงคะค่อนข้างโด่งเนาะไม่แบนนะปากปากปากริมฝีปากเป็นไงริมฝีปากหนาหรือบางบางแก้มแก้มแก้มเป็นไงแก้มป่องรูปหน้ารูปหน้ายาวกลมวงรีรูปไข่หรือหน้าสี่เหลี่ยมรูปไข่รูปไข่นะหู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 เหมือนช้างหูเหมือนช้างใช่ไหมเตชินจริงเหรอนี่เหรอเฮ้ยติ่งหูแบบนี้เหมือนพระพุทธเจ้าถ้าห้อยอย่างนี้นี่เขาบอกว่าคนอะไรนะคนที่มีปัญญานะเนี่ยมันมีปัญญาโอ้เอ้ยเหมือนหูช้างจริงๆด้วยดิหัวเราะได้หัวเราะได้ป่ะได้นะคะสรุปรวมเตชินใครจะพูดได้ว่าดูแค่ใบหน้าเตชินเพื่อนว่าใบหูเหมือนช้างโกรธไหมไม่โกรธใครจะมาพูดลักษณะของใบหน้าเอาแค่ใบหน้าของเตชินได้เห็นไหมเตชินพูดเองได้ไหมคะไม่ได้วันนี้เพราะมาเป็นนางนายแบบหล่อด้วยเนี่ยเห็นไหมหน้าเหมือนพ่อเขาหล่อครูมิ้งเห็นละตกลงว่าไงพูดไม่ได้เลยสักคนเดียว
บอกได้ไหมไข่บุญเด็กหญิงพัฒระดาบอกว่าหนูพูดได้ค่ะปรบมือให้พัฒระดาหน่อยปลายทางปลายทางลองพูดลักษณะของเตชินที่เราเห็นอยู่เมื่อสักครู่เราไม่ได้เรียนเรื่องพันธุกรรมนะแต่ว่าเราจะมาพูดอะไรคะบรรยายลักษณะของเตชินว่าพัฒระดาตาของเตชินโตค่ะพูดให้มันเป็นเรื่องราวไม่ต้องมีคำว่าค่ะเตชินเตชินตาโตค่ะถ่ายอีกแล้วเตชินมีใบหน้าเป็นรูปไข่ตากลมโตคิ้วบางจมูกโด่งปากริมฝีปากบางแก้มใบหูไม่ใบหูใหญ่เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดรวมแล้วเตชินมีลักษณะของใบหน้าที่หล่อไหมหล่อค่ะปรบมือให้เตชินสรุปพัฒระดาไม่ได้พูดคุณยิ่งพูดหมดเลยนะคะอันนี้เรียกว่าการบรรยายลักษณะพัฒระดาบ้างดีไหมดีวันก่อนมีคุณครูปลายทางบอกว่าเอ๊ะแล้วลูกเขาจะไม่ร้องไห้เหรอเอาออกมาบอกแบบเนี้ยก็บอกลักษณะใช่ไหมเราต้องบอกลักษณะของใครคะของตัวเราได้ของเพื่อนได้ว่าเพื่อนแต่ละคนมีลักษณะอย่างไรพัฒระดาให้ส่องหน้าหน่อยเดี๋ยวให้บอกหน้าครูมิ้งดีกว่าไหมเขินนะจะบอกให้พัฒระดาดีกว่าให้พัฒระดาพูดตัวเองเป็นยังไงสวยเห็นไหมสวยมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยจะได้เห็นตาชัดๆยืนตรงๆมองกล้องชัดๆยิ้มด้วยยิ้มด้วยเห็นไหมสวยสวยเลยทีเดียวให้พูดเองว่าตัวเองมีลักษณะเป็นยังไงใช่ไหมสวยมากเลยภาพนี้ต้องขอบคุณพี่ช่างกล้องจมูกโด่งค่ะฮะจมูกโด่งค่ะก็พูดไปสิรูปร่างเป็นไงหน้าตาเป็นไงตะกี้ใบหน้าเป็นไงหน้าเป็นไงใบหน้าเป็นไงคะใบหน้าบานเหมือนชานเชิงอ้าวใบหน้าเป็นไงเป็นยังไงกลมยาวรีเป็นยังไงคะหน้ากลมใบหน้ากลมตาเป็นไงคันนี้ได้ทีแล้วตาเหมือนลิงโผล่เล่นตาเป็นไงคะตาตีเหรอแบบนี้ตากลมหรือเปล่าไม่กลมเนาะตายาวรีใช่ไหมแม้แล้วเป็นไงจมูกเดี๋ยวถ้าไม่พูดเองเดี๋ยวให้ภูมิงพูดจมูกแบนตั้นแต่จมูกเป็นไงคะจมูกโด่งแก้มปากริมฝีปากบางฟันเป็นไงฟันขาวแล้วก็ฟันขาวใหญ่สวยฟันสวยยิ้มสวยไหมคะยิ้มสวยในอนาคตนางสาวไทยแน่นอนเลยใบหูเป็นไงใบหูคนนี้มั่งเหรอฮะคนนี้เป็นอะไรเนี่ยใบหูเป็นไงพัฒระดาตะกี้หูเล็กใช่ไหมคะปรบมือให้พัฒระดาหน่อยอีกคนนึงเหรอคะพี่ช่างกล้องบอกครูครับต้องเป็นคนนี้แน่นอนต้องพูดอธิบายตัวเองได้ไหมได้ไหมคะเจษฎาคงศรีอันนี้ฟันกระต่ายแน่นอนชาติที่แล้วนี่ต้องอะไรนะฆ่ากระต่ายไว้เยอะจับกระต่ายไปกินหรือไม่ก็ไปยิงกระต่ายอยู่ใกล้ปลวกใช่ไหมคะนักเรียนขาที่ให้เพื่อนออกมาพูดจริงๆแล้วเมื่อก่อนหน้านี้ภาคเรียนที่แล้วเราเคยเรียนหรือยังเรียนแล้วเรียนเรื่องอะไรคะการเขียนบรรยายลักษณะของใครของเพื่อนของมนุษย์มนุษย์แต่ว่าเราใช้เพื่อนใช่ไหมคะบรรยายว่าเขามีลักษณะยังไงอย่างไรปรบมือเตชินกับพัฒระดาก่อนนะวันนี้ก็เช่นกันนะคะสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้สิ่งที่เราจะมาเรียนกันก็คือ
คือเรื่องอะไรเราไปดูมาตรฐานการเรียนรู้กันนะคะวันนี้สิ่งที่เราจะมาเรียนรู้ก็คือมาตรฐานการเรียนรู้ที่ท 2.1 ก็คือการเขียนไม่ใช่พูดนะแต่พูดถ้าพูดได้ก็เขียนได้ใช่ไหมคะดังนั้นตัวชี้วัดที่อยู่ที่ป 3/2 ก็คือเขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างชัดเจนสิ่งอะไรที่ครูให้เขียนวันนี้จุดประสงค์ในวันนี้นักเรียนสามารถเขียนบรรยายลักษณะของสถานที่ที่ชอบได้ที่ชอบก็คือที่ใครชอบที่นักเรียนชอบได้นักเรียนคิดว่าเขียนได้ไหมคะเขียนได้แน่นอนนะคะไปดูก่อนว่าการเขียนบรรยายเป็นอย่างไรทุกคนอ่านพร้อมกันค่ะ